ข้อที่3ครับข้อ3ใครอยู่ในกลุ่มลับนะครับอันนี้ช่วงที่1นะครับไปโหลดชีตมานะช่วงที่1ช่วงที่1โอเคนะครับในกลุ่มลับนะมีชีตอยู่แล้วนะครับไปโหลดนะครับช่วงที่1 EP ที่23นะครับวันนี้เป็น EP ที่23นะครับทุกคนข้อที่3ครับปีนี้กิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะอายุเป็น2เท่าของแก้วแล้วอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบเอาละครับโจทย์เรื่องอะไรเนี่ยช้อยมี2 4 6 8เรื่องอะไรครับอันนี้เรื่องอะไรฮะการนับอายุใช่ไหมครับเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนหน้านี่คือเรื่องการนับอายุและออกข้อสอบบ่อยมากการนับอายุทำยังไงนะมีด้วยกันอยู่2วิธี1คือเช็คช้อยสองคือสมการแล้วแต่พวกเราจะถนัดครับข้อ3อันนี้อาจารย์แก๊ปขออนุญาตใช้วิธีการทำเป็นสมการแล้วกันเนาะทำเป็นสมการดีกว่านะครับสมการทำยังไงเอ่ยสมการขออนุญาตสรุปให้ฟังงี้นะครับไม่ว่าจะสมการหรือทำเช็คช้อยนะครับสิ่งที่น้องต้องทำคือน้องต้องสร้างตารางขึ้นมาน้องดูว่าตัวละครในโจทย์ข้อนี้มีกี่ตัวข้อนี้มีตัวละครกิ่งกับแก้วเราก็เขียนกิ่งกับแก้วกิ่งกับแก้วเขียนเลยกิ่งกับแก้วแล้วไงต่อครับดูไทม์ไลน์ไม่ใช่ไทม์ไลน์โควิดนะครับดูไทม์ไลน์ว่าในโจทย์เนี่ยมีเวลาอะไรบ้างนะครับถ้าใครไม่เห็นอาจารย์ขอยัดขีดเส้นใต้ให้ดูนะครับมีคำว่าปีนี้เรียกง่ายๆว่าปัจจุบันนะครับมีคำว่าอีก2ปีข้างหน้านั่นคืออนาคตแสดงว่าในโจทย์มีคำว่าปัจจุบันมีคำว่าอีก2ปีลูกศิษย์อาจารย์ต้องเขียนตัวย่อเป็นนะครับปอปาคือปัจจุบันต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือกิ่งปัจจุบันแก้วปัจจุบันนะครับตรงนี้คือกิ่งอีก2ปีข้างหน้าแก้วอีก2ปีข้างหน้านะครับนะน้องจะได้แบบนี้ออกมาสมการทำยังไงต่อดูในโจทย์นะครับดูในโจทย์ว่าในโจทย์ถามอะไรนะครับในโจทย์ข้อนี้ถามอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบโจทย์ถามกิ่งให้กิ่งเป็น x น้องใครที่อยู่ในกลุ่มรับอาจารย์อยู่แล้วนะกลุ่มขนมหวานเนี่ยนะครับหรือใครติวคอร์สออนไลน์คอร์สยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์อยู่แล้วเนี่ยนะครับใครถนัดเช็คช้อยน้องทำได้เลยนะครับน้องไม่จำเป็นต้องมานั่งทำสมการแบบอาจารย์นะไม่จำเป็นเลยนะน้องใครฟังไม่ต้องติวออนไลน์กับอาจารย์หรอกใครที่ฟังอยู่ตอนนี้สดๆนะครับหรือดูออนไลน์หรือดูอยู่ใน YouTube เนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องทำตามอาจารย์นะครับน้องมีวิธีการยังไงขอได้คำตอบมาแล้วกันนะครับเช็คช้อยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่วันนี้อาจารย์สอนให้เป็นทางการนิดนึงนะครับแก้สมการมันจะได้ดูเป็นทางการดีนะครับต่อไปครับปัจจุบันกิ่งอายุ x ปีโจทย์ว่าไงต่อครับปีนี้กิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีผู้ภาษาชาวบ้านให้ฟังเขากำลังบอกว่าปัจจุบันกิ่งอายุมากกว่าแก้ว5ปีคำถามครับคำถามใครมากกว่าใครมากกว่ากิ่งมากกว่า5ปีแสดงว่าแก้วต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้ากิ่ง x แก้วต้องเป็น x ลบ5ถูกไหมครับเช่นกิ่ง10แก้วก็ต้อง10ลบ5ถ้ากิ่ง x แก้วก็ต้อง x ลบ5นะครับประมาณนั้นมองออกไหมครับตรงนี้นะเรื่องสมการตรงนี้นะครับนะกิ่งมากกว่าเพราะฉะนั้นกิ่ง x แก้วก็ต้อง x ลบ5นะครับนะคิดแบบนี้นะก็ถอยลงไป5ก็ลบ5ลงไปนะครับต่อมาตรงนี้ครับโหจะได้แล้วนี่อีก2ปีข้างหน้าปัจจุบันกิ่ง x อีก2ปีข้างหน้าก็ต้องเป็น x บวก2อันนี้ไม่มีอะไรแปลกนะเพิ่มขึ้นมา2ก็บวก2นะครับแต่ตรงนี้ครับปัจจุบันกิ่ง x ลบ5อีก2ปีก็ต้องเป็นอะไรครับ x ลบ5บวก2ใช่ไหมใช่หรือถ้าคิดในใจได้ x ลบ5บวก2มันคือ x ลบอะไรครับครูครับ x ลบ3ทันไหมมีใครไม่ทันตรงนี้ไหมครับ x ลบ5มันทำไมเป็น x ลบ3นะฮะมันคือเพิ่มขึ้นมากี่ปีครับมันคือเพิ่มขึ้นมา2ปีเนี่ยตรงเนี้ยมันคือเพิ่มขึ้นมา2ปีแล้วอย่างแรกเลยถ้าใครยังไม่ทันน้องต้องไปเข้าใจการสร้างตารางของอาจารย์แก๊ปตรงนี้ก่อนนะครับว่าตารางพวกนี้มันมีความหมายว่ายังไงแนวนอนมันจะเป็นเวลาปัจจุบันอดีตอนาคตนะครับแนวตั้งจะเป็นชื่อคนนะครับกิ่งกับแก้วนะฮะเพราะนั้นทุกคนได้ตารางเสร็จแล้วครับ
เสร็จแล้วได้ตารางเสร็จแล้วแล้วไงอาจารย์มันตารางมันครบแล้วยังไงต่อทุกคนดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องพูดต่อขออนุญาตใช้ปากกาสีฟ้าแล้วกันโจทย์บอกว่าอีก2ปีข้างหน้าอ้าวเขาพูดที่ไหนเขาพูดที่ไหนเขาพูดที่อีก2ปีข้างหน้านี่ต้องมาดูตรงนี้ครับอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็น2เท่าของก้อยโอ้โหทุกคนทุกคนแปลความให้ดูดิอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับ2เท่าของก้อยก้อยไหนวะอาจารย์พูดก้อยไหนวะเนี่ยแก้วก้อยไหนวะเนี่ยแก้วอีก2ปีข้างหน้ากิ่งจะเป็น2เท่าของแก้วกิ่งจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับ2เท่าของคือคูณ2เท่าของใครของแก้วก็คือคูณแก้วแต่ระวังให้ดีนะครับน้องส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาช่วงเวลาอื่นมาแทนค่าซึ่งไม่ได้เขาพูดที่ไหนให้น้องแทนค่าตรงนั้นข้อนี้เขาพูดที่2ปีข้างหน้าน้องต้องเอาตัวเลขใน2ปีข้างหน้ามาแทนเท่านั้นอย่าผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอากิ่งมาแทนค่านะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับกิ่งมาแทนค่าแล้วก็เอากิ่งแทนเข้าไป x บวก2เท่ากับ2เท่าของแก้วคือ x ลบ3นี่ได้สมการมาขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่เหลือพวกเราแก้สมการออกมาครับแก้ยังไงเอ่ยวงเล็บอยู่ครับเปิดวงเล็บซะแล้วคูณกระจายเข้าไปเราจะได้เป็นอะไรเอ่ย 2x ลบ6อันนี้ทันไหมครับ2คูณ x 2คูณ3นะได้ 2x ลบ6นะครับต่อไปแก้หาค่า x ครับอาจารย์เอา x ตัวนี้ย้ายไปครับอันนี้เราต้องแก้เองนะอาจารย์ไม่สามารถสอนพื้นฐานได้แล้วนะต้องแก้เองย้าย x ไปครับจะเหลือเป็น x ย้ายลบ6ไปข้างนู้นครับก็จะกลายเป็น2บวก6เป็น8คำตอบข้อนี้คือ x ตอบ8แต่เดี๋ยวก่อนเอาบางคนบอก x เป็น8ไงเอาก็ช้อยเป็น8นั่นน่ะอาจารย์ตอบ4เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรทุกครั้งการแก้สมการคณิตศาสตร์พวกเราทุกคนจะต้องดูว่าโจทย์มันถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับข้อนี้โจทย์ถามว่าอีกกี่ปีกิ่งจะอายุครบ10ขวบน้องได้ x เท่ากับ8มา x หมายความว่าใครครับทุกคนดูตรงที่อาจารย์วงกลมตรงนี้ x หมายความว่าอายุของใครอายุของกิ่งใช่ไหมครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากิ่งอายุเท่าไหร่โจทย์ถามว่าอีกกี่ปีกิ่งอายุครบ10ขวบเห็นความต่างไหมเพราะนั้นทุกคนได้8มาเนี่ยมันหมายความว่ากิ่งอายุ8ขวบเราต้องตอบคำถามครับอีกกี่ปีครบ8ขวบอีกกี่ปีครับอีก2ปีครบ8ขวบคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับอีก2ปีครบ8ขวบตอบช้อยข้อที่1นะครับนะไม่ยากนะไม่ยากนะข้อนี้ต่อไปครับต่อไปข้อที่3ตอบช้อยข้อที่1ครับข้อที่4ครับเมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8ต่อ3แต่ปัจจุบันอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2ต่อ1แล้วอายุพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่อย่างแรกครับน้องดูโจทย์ก่อนโจทย์พูดถึงเรื่องอะไรโจทย์เราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรอายุพูดถึงเรื่องการนับอายุนะครับเราก็ต้องดูเลยครับการนับอายุเนี่ยเรากลับไปดูข้างบนก่อนการนับอายุอย่างแรกน้องต้องสร้างตารางตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับเราก็ดูว่าตัวละครมีใครบ้างครับพอพูดถึงเรื่องอายุในโจทย์ข้อ4เนี่ยมีตัวละครแค่พี่กับน้องอ่ะเราก็เขียนพี่กับน้องกับน้องนะแล้วไงต่อไทม์ไลน์หรือเวลาในโจทย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในโจทย์บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอ้าวนี่ไงฮะ4ปีที่แล้วอะไรอีกปัจจุบันแสดงว่าในโจทย์มี4ปีที่แล้วในโจทย์มีปัจจุบันเห็นไหมเราก็ต้องแยกงี้ให้เป็นครับว่ามันจะมี2ช่วงเวลานะคือเมื่อ4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแค่นั้นเองนะครับเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับต่อมาครับทำไงต่อครับข้อนี้นะอาจารย์แก๊ปเลือกใช้วิธีการแทนค่าช้อยบางคนบอกเอ้าทำไมไม่ทำเป็นสมการน่ะ
อาจจะให้น้องดูง่ายๆครับนี่ดูง่ายๆถ้าใครอยากทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้นะแล้วเงยหน้าขึ้นมานะครับเขาบอกว่าพี่อายุเท่าไหร่เราก็ให้พี่เนี่ยเป็น x นะครับปัจจุบันเนี่ยพี่อายุเท่าไหร่นะครับเราให้พี่เป็น x เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยพี่จะเป็น x ลบ4คำถามคือทำไมไม่ทำเป็นสมการน้องดูตรงนี้ครับทุกคนครับแล้วเราจะเติมน้องยังไงครับจะเติมน้องยังไงรู้ไหมฮะคำตอบคือเราต้องมานั่งแกะตรงนี้ครับนี่ปัจจุบันอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น2:1หลายคนเติมน้องไม่เป็นครับแต่เอาล่ะถ้าใครอยากแบบอาจารย์นะคะสอนหนูแก้สมการหน่อยได้ไหมทุกคนครับปัจจุบันพี่เป็นอัตราส่วนกับน้องเนี่ยเป็น2:1เพราะฉะนั้นถ้าพี่เป็น x เนี่ยน้องต้องเป็น x ส่วน2ครับถ้าใครงงฟังตรงนี้นะครับใครงงฟังตรงนี้พี่กับน้องเป็นอัตราส่วน2:1หมายความว่าอะไรครับถ้าพี่10น้องต้อง5เขาเรียกว่าครึ่งหนึ่งนะนี่คือ2:1ครับเอาใหม่ถ้าพี่100น้องต้อง50นี่เขาเรียกว่า2:1นะฮะเพราะนั้นมันจึงเป็นที่มาว่าถ้าน้องรู้อายุพี่ยังโจทย์ข้อนี้น้องรู้อายุพี่ x ปีน้องต้องเป็น x ส่วน2นะครับต่อไปน้องเมื่อ4ปีที่แล้วน้องย้อนกลับขึ้นไปครับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมันจะกลายเป็น x ส่วน2ลบ4แบบนี้เพราะนั้นอาจารย์แก๊ปถามน้องย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปความคิดของน้องคือถ้าใครแม่นเรื่องการแก้สมการแล้วแม่นเรื่องอัตราส่วนน้องสามารถทำแบบนี้ได้เดี๋ยวพี่จะทำให้จบเลยนะครับนะพอน้องได้สมการตรงนี้ออกมานะครับทำไงต่อคะอ้าวเราก็มาต้องตั้งสมการครับน้องประโยคสีเหลืองเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วต่อมาประโยคสีเขียวดีกว่าประโยคสีเขียวพูดว่าไงเมื่อ4ปีที่แล้วนี่ประโยคสีเขียวเมื่อ4ปีที่แล้วเขาพูดที่นี่นะ4ปีที่แล้วเป็นยังไงครับอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องเป็น8:3หมายความว่าอะไรครับอีกในหนึ่งนะครับอีกในหนึ่งของความหมายอัตราส่วนเนี่ยนะครับมันคือการเอามาหารกันเพราะฉะนั้นเขาพูดว่าอัตราส่วนของอายุพี่กับน้องหมายความว่าให้น้องเอาอายุพี่กับน้องมาหารกันนะครับมันจะได้เป็นอัตราส่วนคือ8:3คือ8:3ถ้าใครงงฟังตรงนี้ฟังตรงนี้อาจารย์แก๊ปจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเผื่อจะได้เป็นความรู้เสริมนะครับนะเช่นเราบอกว่าพี่พูดถึงเรื่องเงินแล้วกันนะพี่กับน้องพี่กับน้องพี่เนี่ยมีเงินเป็นอัตราส่วน2:1กับน้องนะครับหมายความว่าถ้าพี่มีเงิน100น้องต้องมีเงิน50นะฮะนี่คือความหมายอีกในหนึ่งของอัตราส่วนแล้วก็ความหมายอีกในหนึ่งคืออะไรครับถ้าน้องเอาพี่ตั้งหารด้วยน้องมันจะมีค่าเท่ากับ2:1เพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังดีๆนะครับในหนึ่งของอัตราส่วนคือการเอามาหารกันนะครับถ้าเราบอกว่าอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น2:1เราก็เอาของพี่มาตั้งหารด้วยของน้องและเอาไปเท่ากับ2:1เพราะฉะนั้นนัยยะของอัตราส่วนเนี่ยมันคือเศษส่วนก็ได้แต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ต้องตอบได้ว่าอัตราส่วนกับเศษส่วนต่างกันยังไงนะครับแต่คนทั่วไปที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องรู้หรอกครับไม่ต้องรู้ว่าอัตราส่วนมันต่างกันยังไงกับเศษส่วนนะครับแต่น้องรู้ว่าคำนวณเหมือนกันพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจออัตราส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ทุกคนเงยหน้าครับดูที่อาจารย์ขีดยึกๆสีแดงตรงนี้ครับเขาบอกว่าให้เอาพี่ตั้งหารด้วยน้องนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับพี่คือ x ลบ4หารด้วยน้องคือ x ส่วน2ลบ4จับไปเท่ากับ8:3ทันตรงนี้ไหมครับนะถ้าใครอยากทำสมการเป็นนะครับน้องต้องทำทั้งหมดนี้ให้เป็นนะฮะหลายคนก็ถามว่าแล้วถ้าหนูทำสมการไม่เป็นล่ะคะอาจารย์คะเดี๋ยวอาจารย์สอนถ้าใครทำสมการไม่เป็นเดี๋ยวอาจารย์สอนนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์สอนวิธีอีกวิธีนึงนะครับเอาตรงนี้ให้จบก่อนตรงนี้ให้จบนะครับ
ต่อมาน้องมีหน้าที่คูณไข่ไปครับคูณไข่3คูณไข่ขึ้นด้านบนครับคูณไข่นะครับคูณทีละตัวตรงนี้เลย3คูณ x ได้ 3x 3คูณ4ได้12เท่ากับ x ส่วน2ลบ4ด้านล่างคูณไข่ขึ้นด้านบนครับเอา8คูณกระจายมันจะเป็น8คูณกับ x ส่วน2ลบ4แบบนี้ใครไวคูณกระจายเลยนะครับตรงนี้มาครับ x 3x ลบ12น้องคูณกระจาย8เข้าไปครับ8คูณกับ x ส่วน2 2มันจะตัด8เหลือ 4x ลบ8คูณ4เป็น32ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรใครที่เขียนมาผมทำสมการไม่เป็นครับน้องดูผ่านๆไปก่อนตรงนี้ดูผ่านๆไปนะครับนะแต่สมการอย่างนี้ต้องเป็นนะข้อ3ต้องเป็นนะสมการแต่ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องทำสมการเป็นก็ได้นะครับแทนค่าช้อยก็ได้นะแต่ว่าเอาช้าๆอาจารย์คำนวณสมการให้เสร็จก่อนนะครับใครอยากรู้ว่าไม่ต้องทำสมการทำยังไงนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับพิมพ์เลข5ไว้นะเดี๋ยวอาจารย์ทำสมการเสร็จเดี๋ยวจะมาเฉลยวิธีการแบบไม่ทำสมการให้นะครับทุกคนย้ายข้างครับย้าย3ไปด้านนู้น 3x อ่ะนะครับย้ายไปด้านนู้นจะเป็น 4x ลบ 3x ย้ายลบ32ไปด้านนู้นครับเป็นลบ12บวก32นะเพราะฉะนั้นเราคิดเลขครับ 4x ลบ 3x เราจะเหลือ x ลบ12บวก32จะกลายเป็น20คำตอบข้อนี้จึงตอบ20ครับตอบช้อยข้อที่2ครับใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับแบบไม่ทำสมการนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะทำให้ดูถ้าไม่มีพิมพ์มานี่กระโดดไปเลยนะครับไปเลยนะอาจารย์แก๊ปไปทำข้ออื่นเลยนะครับนะพิมพ์เลข5ไว้ถ้าใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับพิมพ์เลข5ไว้นะมีไหมเนี่ยใครอยากรู้วิธีอื่นนะครับหรือเช็คช้อยกันเป็นแล้วถ้าเช็คช้อยเป็นแล้วเดี๋ยวไปอื่นเลยนะครับนะโอเคโอเคมีคนพิมพ์มาบ้างนะครับมีคนพิมพ์มาบ้างโอเคคำตอบข้อนี้ตอบ20นะครับคำถามคือวิธีอื่นอาจารย์คะวิธีอื่นทำยังไงเอาล่ะเมื่อกี้เป็นสมการนะครับใครอยากรู้กดแคปเจอร์ไว้นะครับสมการทำแบบนี้สมการนะวิธีสมการแบบนี้นะครับนะโอเค5ยาวมาเลยครับนะน้องป๊อปบอก5ยาวเลยอ่ะมาดูมาล้างไปบือๆไปนะภาษาอีสานบอกบือๆไปนะครับเหมือนเมื่อกี้ไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะมาดูการทำแบบที่ไม่ต้องทำสมการเขาเรียกว่าวิธีการเช็คช้อยนะครับวิธีการเช็คช้อยเราต้องรู้อะไรบ้างครับเช็คช้อยอย่างแรกคือคล้ายๆสมการเลยน้องต้องรู้หนึ่งตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีใครบ้างตัวละครมีพี่กับน้องมีพี่กับน้องเวลามีอะไรบ้างครับเวลาคือไทม์ไลน์นั่นเอง4ปีที่แล้วกับปัจจุบันเหมือนกันเลย4ปีที่แล้วกับปัจจุบันนะครับพอพวกเราได้ตรงนี้4ปีที่แล้วกับปัจจุบันแล้วนะครับเราก็เริ่มหยิบช้อยมาแทนค่านะครับคำถามที่สำคัญที่สุดของคนที่ใช้วิธีนี้คือน้องรู้ไหมว่าช้อยคืออะไรบางคนบอกช้อยคือตัวเลขตีตายเลยนะครับช้อยคืออะไรครับช้อย15 2025 30คืออะไรครับช้อยคือช้อยคืออายุอายุของใครอายุของพี่เห็นไหมฮะแสดงว่าเราเห็นช้อยเราต้องรู้ว่าตรงเนี้ยมันคืออายุของพี่แล้วคืออายุของพี่ที่เป็นปัจจุบันด้วยแสดงว่าถ้าน้องเลือกวิธีการแทนค่าช้อยสมมติเอาช้อยข้อ1ก่อนเอาช้อยข้อ1นะครับนี่น้องป๊อปโอเคเยี่ยมมากอายุพี่ถูกต้องครับน้องก็เอาอายุช้อยข้อ1เนี่ยมายัดใส่ที่พี่นะครับอย่างสมมติเราจะทำช้อยข้อ1เราอาจจะเขียนเลขกำกับของตัวเองไว้ด้วยอ่ะฉันกำลังทำช้อยข้อ1อยู่นะช้อยข้อ1 15เป็นพี่แล้วไงต่อทำตามที่โจทย์มันต้องการครับนะถ้าพี่15 4ปีที่แล้วพี่ก็ต้องเป็น11อันนี้เป็นเบื้องต้นเลย4ปีที่แล้วพี่ก็ต้องไป11นะครับต่อมาครับทุกคนดูทุกคนเห็นที่อาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้ไหมครับพี่อายุเป็น2ต่อ1พี่กับน้องเนี่ยอายุเป็น2ต่อ1
เมื่อกี้อาจารย์พูดไปแล้วครับเรื่องอัตราส่วนเราจะต้องทำเป็นนะฮะถ้าพี่15น้องต้องเท่าไหร่ลืมยังคำว่า2ต่อ1เนี่ยพี่เป็น2ต่อ1หมายความว่าถ้าพี่100น้องต้อง50ถ้าพี่50ที่50น้องต้อง25เนี่ยเขาเรียกว่า2ต่อ1นะครับคำถามคือ15ที่น้องเห็นตรงเนี้ยอายุพี่แล้วน้องอายุเท่าไหร่บางคนบอกต้องหาร2ใช่ไหมใช่ถ้าพี่15น้องต้องเป็น 7.5 ได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยมันไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวส่วนใหญ่ข้อสอบภาคกรเนี่ยมันจะไม่เป็นคำตอบหรอกครับนะเพราะฉะนั้นอายุน้องเนี่ยมันไม่ลงตัวแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอะไรอันนี้สันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าช้อยข้อหนึ่งที่ตอบ15เนี่ยตอบไม่ได้นะครับไม่มีทางตอบได้แน่แสดงว่าช้อยข้อหนึ่งเนี่ยไม่ควรจะทำต่อนะครับนะอันนี้ให้จุดสังเกตไว้นะครับว่าภาคกรเนี่ยน้องเลขมันไม่ลงตัวเนี่ยมันจะไม่สวยแล้วนะครับต่อมาช้อยข้อหนึ่งไม่ใช่ต่อไปช้อยข้อสองลองทำต่อช้อยข้อสองตอบ20ใส่ตรงไหน20ใส่ที่พี่ปัจจุบัน20ถ้าพี่20เมื่อ4ปีที่แล้วพี่ต้องเป็น16อันนี้ชัดเจนได้อยู่แล้วนะครับแล้วยูฮูทุกคนตรงนี้ปากกาสีเหลืองข้างบนนี้พี่เป็น2ต่อ1ถ้าพี่20น้องต้องเท่าไหร่ครับน้องต้อง10ครับถ้าพี่20น้องต้อง10เห็นไหมนะถ้าพี่20น้องต้อง10นี่เขาเรียกว่า2ต่อ1นะครับต่อไปเมื่อ4ปีที่แล้วเท่าไหร่ครับย้อนกลับไปสิครับอย่ารอถ้าน้องปัจจุบัน10ปีเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเท่าไหร่ครับเมื่อ4ปีที่แล้วน้องต้องเป็น6เพราะนั้นจากตอนนี้เราได้อายุของพี่กับน้องเมื่อ4ปีที่แล้วมาแล้วนะครับเรารู้ข้อมูลต่อว่าโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วดูข้างบนนะโจทย์กำหนดว่าเมื่อ4ปีที่แล้วอัตราส่วนของพี่กับน้องเป็น8ต่อ3ใช้ความรู้เมื่อครู่ครับเราสามารถเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเราเอาอายุพี่ตั้งเขียนตรงไหนดีตรงนี้นะเอาอายุพี่ตั้งหารด้วยอายุของน้องต้องได้8ส่วน3ถ้าได้8ส่วน3ตามที่โจทย์กำหนดให้ข้างบนนี้ที่อาจารย์วงกลมสีดำเนี่ยตอบเลยใช่ปะได้ไหมล่ะ16ส่วน6ก็เป็น8ส่วน3น้องไปตัดทอนดูเอาเลข2ตัด8ส่วน3เนี่ยเขาเรียกว่าการเช็คช้อยส์ครับน้องเพราะฉะนั้นในเรื่องการทำเกี่ยวกับเรื่องการนับอายุเนี่ยอาจารย์แก๊ปบอกเสมอกับลูกศิษย์ที่ติวบ่อยทุกครั้งเนี่ยจะบอกว่าการนับอายุเนี่ยน้องควรจะต้องดูความเหมาะสมว่าข้อนี้ใช้สมการดีไหมหรือข้อนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับอย่างถ้าใครไม่แม่นอัตราส่วนเนี่ยใครที่คำนวณอัตราส่วนไม่เป็นเนี่ยนะครับยิ่งต้องทำการเช็คช้อยเลยนะครับบางทีอัตราส่วนพอไปบวกกับสมการแล้วมันงงนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบ20ครับเพราะนั้นสรุปให้ฟังไม่ว่าน้องจะทำวิธีไหนมันได้คำตอบเหมือนกันแหละนะครับเนาะต่อไปทุกคนขึ้นอยู่ความเขาเรียกอะไรความเจนสนามของเรานะครับว่าเราชอบยังไงมากกว่าเนาะอ่ะต่อไปครับทุกคนครับต่อไปใครจะสอบพวกกอพอเนี่ยต้องฝึกไว้เลยนะครับการนับอายุแบบเมื่อครู่เนี่ยที่เป็นอัตราส่วนอย่างเงี้ยนะครับต้องฝึกเลยนะไม่ฝึกไม่ได้ครับทุกคนครับข้อที่5ครับข้อสอบคณิตศาสตร์ชุด1มี10ข้อถ้าทำถูกต้องจะได้ข้อละ10คะแนนบวก10แต่ถ้าทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนอัมพรทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน61คะแนนเขาทำข้อสอบถูกมากกว่าผิดกี่ข้อโจทย์ถามว่าถูกมากกว่าผิดกี่ข้อคำถามคือถูกกี่ข้อล่ะผิดกี่ข้อล่ะเดี๋ยวค่อยเอามาลบกันนะครับคำถามครับข้อสอบมีกี่ข้อดูโจทย์ก่อนอย่างแรกไม่ต้องคิดอะไรมากดูโจทย์ให้เข้าใจก่อนข้อสอบมีกี่ข้อ10ข้อแสดงว่าถูกต้องไม่เกิน10แน่ผิดก็ต้องไม่เกิน10ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเขียนข้อถูกกับข้อผิดก่อนครับข้อถูกกับข้อผิดถ้าน้องว่าให้ถูกเป็น x ข้อทำถูกได้ x ข้อทำผิดกี่ข้อทำถูก x ข้อทำผิดกี่ข้อครับทำผิดก็ต้อง10ลบ x ใช่ไหมครับอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นเลยนะครับ
ถ้าถูก2ข้อถูก2ข้อผิดก็ต้องเป็น10ลบ2แล้วถ้าถูก10ข้อล่ะถูก10ข้อก็เป็น10ลบ10ผิดก็ต้อง10ลบ10นะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้างบนเราจะเขียนว่าถูก x ข้อผิดก็ต้อง10ลบ x นะครับนี่คือจำนวนข้อต่อไปมาดูในแง่ของคะแนนครับคะแนนเนี่ยมันไม่ได้ให้ตรงไปตรงมาครับเขาบอกว่าถ้าทำถูกเนี่ยได้10คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าน้องถูก x ข้อคะแนนน้องก็ต้องได้10 x ใช่ไหมครับต่อมาตรงนี้หลายคนพลาดมากๆนะครับทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับทำผิดจะถูกหักข้อละ3คะแนนเพราะฉะนั้นถ้าน้องทำผิดน้องจะติดลบ3คะแนนจากกี่ข้อ10ลบ x ข้อคำถามที่อาจารย์จะถามย้อนกลับไปน้องก็คือน้องเห็นปากกาสีเขียวไหมครับกับปากกาสีเหลืองไหมครับน้องต้องตอบให้ได้นะครับว่ามันต่างกันยังไงความเหมือนคือมันเป็นสมการเหมือนกันแต่ความต่างมันต่างยังไงนะครับน้องต้องตอบให้ได้นะฮะปากกาสีเขียวคือจำนวนข้อเขียนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนข้อปากกาสีเหลืองคือคะแนนที่ได้ทำไมติดลบ3ก็โดนหักไงครับทำไมตรงนี้ไม่ติดลบก็คือบวก10คะแนนครับโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นปากกาสีเขียวกับปากกาสีเหลืองจึงต่างกันนะครับโจทย์นี้เนี่ยน้องจะต้องทำสมการนะฮะถ้าน้องไปนั่งแทนค่าช้อยเนี่ยมันแทนไม่ได้เพราะช้อยมันไม่ได้ถามว่าถูกกี่ข้อผิดกี่ข้อแทนไม่ได้นะครับพอน้องเข้าใจตรงนี้แล้วอ๋อปากกาสีเขียวคือจำนวนข้อปากกาสีเหลืองคือคะแนนนะครับแล้วไงล่ะคะอาจารย์คะยังไงต่อน้องไฮไลท์คำนี้ไปเลยนะครับเขาพูดอะไรตอบตรงนั้นเขาพูดบอกว่าอัมพรทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนนเขาพูดถึงอะไรครับพูดถึงคะแนนคือพูดถึงบรรทัดนี้คะแนนรวมได้61คะแนนหมายความว่าถ้าน้องดูดีๆน้องต้องทำไงครับเอาคะแนนทั้งถูกทั้งผิดมารวมกันทั้งถูกทั้งผิดมารวมกันต้องได้61คะแนนอันนี้คือสิ่งที่สมการที่เราต้องตั้งให้เป็นนะครับอาจารย์แก๊ปพยายามสอนช้านิดนึงนะครับคือใครทำได้ยาวๆไปเลยนะครับยาวๆไปไม่ต้องรอใครนะครับแต่วันนี้เนี่ยถ้าใครทำไม่ได้หรือใครยังงงอยู่นะครับน้องต้องฟังแล้วคิดตามอาจารย์นะครับสีเขียวกับสีเหลืองต่างกันตรงไหนทำไมต้องแยกให้เป็นว่าสีเขียวคืออะไรสีเหลืองคืออะไรเพราะน้องจะได้รู้ว่าบรรทัดต่อมาเขาพูดถึง61เนี่ยพูดถึง61เนี่ยมันจะใช้สมการไหนถ้าเรารู้อ๋อมันคือสมการคะแนนมันคือบรรทัดล่างเราก็ต้องเอาคะแนนบวกคะแนนได้61ที่เหลือแก้สมการออกมาครับทุกคนแก้พร้อมกัน 10x อย่าลืมคูณกระจายเปิดวงเล็บลบ3เข้าไปนะครับทุกคนคูณกระจายครับตรงนี้เป็นลบ30คูณกระจายลบ x กลายเป็นบวก 3x เท่ากับ61ที่เหลือพวกเราแก้สมการอันนี้ไม่น่าพลาดแล้วนะเอา x รวมกับ x ครับ 10x กับ 3x รวมกันเป็น 13x เท่ากับลบ30น้องแอบย้ายไปข้างนู้นครับนะลบ30ย้ายไปข้างนู้นกลายเป็น30 61บวก30เป็นเท่าไหร่61บวก30เป็น91น้องแอบเอา13จากคูณอยู่ย้ายไปหารเงียบๆเราจะได้เป็น91หารด้วย13ทุกคน91หารด้วย13เป็นเท่าไหร่ครับพูดง่ายๆคือ13อะไรได้91บางคนไม่รู้คูณตัวลงท้ายพอ7321แสดงว่าหารปุ๊บจะได้7อย่าเพิ่งตอบคำตอบข้อนี้ไม่ได้ตอบ7นะครับโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่ครับคำถามคือ x คืออะไรครับครูครับ x คืออะไรครับขออนุญาตเรียกพวกเราเป็นคุณครูเลยนะครับนะ x คืออะไรครับครูครับ x คือข้อถูกเพราะเราสมมติให้เป็น x คือข้อถูกนะครับเพราะฉะนั้น x คือข้อถูกนะครับเพราะนั้นถูกเขียนตรงไหนดีถูก7ข้อผิดก็ต้องเท่าไหร่ครับมีแค่10ข้อผิดก็ต้องเท่าไหร่ครับผิดก็ต้อง3ข้อใช่ป่ะโจทย์ถามว่ามันต่างกันอยู่กี่ข้อนะครับเพราะนั้นข้อถูกมากกว่าข้อผิดอยู่4ข้อเอามาลบกันนะครับคำตอบข้อนี้คือ4ข้อตอบช้อยข้อที่2ครับ4ข้อแล้วอาจารย์จะบอกน้องตรงนี้นะครับน้องใครที่กำลังดูแล้วบอกว่าโอ้เราทำไม่ได้หรอกหนูทำไม่ได้หรอกหนูปิดไปดีกว่าใครกำลังคิดแบบนี้อยู่นะครับน้องคิดผิดนะครับเพราะอะไรครับ
วันสอบไม่ใช่วันพรุ่งนี้ซะหน่อยครับน้องน้องรู้ว่าตัวเองยังทำไม่ได้รู้ว่าตัวเองยังไม่เก่งตรงนี้มันยังไม่เข้าใจอะตรงนี้มันตอบยังไงแล้วมันเอาตรงนี้มาได้ยังไงน้องมีหน้าที่ไปแก้ตัวเองนะครับนะแก้ตัวเองหาความรู้มาเพิ่มเติมหาความรู้ใส่ตัววันนี้มันเป็นแค่วันแรกของน้องเองครับนะน้องดูคนที่ตอบมาในช่องแชทอาจจะเป็นวันที่ร้อยสำหรับเขาที่เขาเตรียมตัวบางคนเตรียมตัวมา3เดือนแล้วบางคนเตรียมตัวมา2เดือนแล้วนะครับบางคนเตรียมตัวตั้งแต่ยังเรียนอยู่เลยนะฮะนะเพราะนั้นใครที่กำลังบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันยังไม่เก่งเลยมันแค่เป็นวันแรกสำหรับน้องที่เจอโจทย์ข้อนี้เองครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์มันขึ้นอยู่กับคนที่สอนน้องมันขึ้นอยู่กับคนที่ฝึกฝนน้องนะครับน้องคิดว่าทำไมอาจารย์ให้ดูง่ายๆทำไมทีมฟุตบอลเนี่ยเล่นทีมมา11คนเหมือนกันนะน้องดูโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะโตโยต้าไทยเนี่ยของเราเนี่ยพรีเมียร์ลีกของเราเนี่ยฟุตบอลเราเนี่ยทำไมทีมมันเก่งไม่เหมือนกันล่ะครับมันก็เพราะโค้ชไงครับนะมันคือโค้ชครับนะโค้ชคือตัวนักเตะคือหลายอย่างที่มาผนึกรวมกันเพราะนั้นคนที่ได้ที่1คนที่เก่งเขาไม่จำเป็นจะต้องไม่ฝึกฝนนะเขาฝึกฝนอยู่ตลอดครับทำให้ตัวเองพร้อมอยู่ตลอดนะครับนะอย่าบอกว่าทำไม่ได้นี่น้องวิสิทธ์บอกใช่ไหมครับเพราะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้เมื่อก่อนเราก็ทำมันไม่ได้โหเยี่ยมมากเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวจดไว้ก่อนนะครับนะนี่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับอย่าบอกว่าเราทำไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำได้เมื่อก่อนเราก็ทำไม่ได้นะครับนี่โหสุดยอดมากนะครับนี่เป็นกวีซีไลท์หรือเปล่าครับสุดยอดมากเลยนะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ